สวัสดีครับแชนแนลไม่หลายสไตล์ครับผมพบกับผมเบาเกิมครับมื้อนี้เบาเกิมดีใจหลายหลายครับเพราะว่าช่อง YouTube ของเบาเกิมนะครับมีแถบชุ่มชนแล้วดีใจหลายหลายวิธีการสิให้ได้มาซึ่งแถบชุ่มชนมื้อนี้เบาเกิมทีมื้อนี้เบาเกิมสิมาอธิบายให้ท่านผู้ชมให้พี่น้องได้รับฟังกันเนาะครับเนาะได้รับรู้ว่าวิธีการให้ได้มาซึ่งแถบชุ่มชนนี้มันมีกฎเกณฑ์อย่างแน่หรือว่าเฮาต้องเฮ็ดจังได๋แน่เนาะครับเนาะไปเบิ่งกันเลยครับนี่ครับก่อนอื่นเข้า YouTube เนาะปึ๊บนี่ครับไปเลยไปช่องของฉันเลยนี่ปั๊บนี่ครับเห็นบ่นี่คือซองของเบากึมครับมันสิมีหน้าแรกมีวิดีโอมีเพลย์ลิสต์เนี่ยครับนี่เห็นบ่ไอ้ถัดไปอีกก็สิเป็นชุ่มชนครับแต่ก่อนบ่มีเด้ครับสิมีแค่หน้าแรกวิดีโอเพลย์ลิสต์แล้วก็เป็นซองแล้วก็เกี่ยวกับซื่อๆครับนี่เห็นบ่เดี๋ยวนี้มีชุ่มชนแล้วครับนี่ปึ๊บนี่หน้าตาคือไอ้ของชุ่มชนครับเบากึมเปิดมื้อเช้านี่หัวแต่ใดเห็นชุ่มชนขึ้นมาเหมือนเช้านี่แหละครับดีใจหลายหลายแต่ว่าเบาคือมาท่านโพสดอกนี่ก็มาซองแล้วก็มาเกี่ยวกับนะครับเนาะอันนี้บ่เป็นหยังปั๊บขึ้นมาบักนี้บัดนี้เบาคือสิมาอธิบายเกี่ยวกับการให้ได้มาซึ่งชุ่มชนนะครับเนาะแถบชุ่มชนนั่นก็คือปัจจุบันนี้ต้องได้1,000ซับขึ้นไปครับหรือว่า1,000ผู้ที่ตามแล้วครับตอนนี้เบากึมก็ได้เห็นบ่1,199คนหรือว่า1,199ซับนั่นแหละครับนี่คือว่าผ่านกฎเกณฑ์ของทาง YouTube เพิ่นเนาะครับเนาะเบากึมก็เลยนี่แหละครับได้พันซับแล้วก็เลยได้มีแถบชุ่มชนขึ้นมาครับนี่คือแถบชุ่มชนตัวนี้ที่แรกเบากึมกับบ่ฮู้เนาะครับว่ามันต้องได้พันซับแล้วมันต้องหาวิธีใดเข้าไปมองได้ใส่เทศตัวนั้นตัวนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งแถบชุ่มชนบ่ก็ยังว่านะครับเนาะเบากึมกับใจห่อนเกินไปใจห่อนกว่าไฟคือกวานล่ะบ่ได้แท้เฮาบ่ต้องเฮ็ดหยังครับหลังจากที่เฮาได้พันซับแล้วนี่ครบพันซับมือใดแล้วครับเบากึมนี่ครบได้พันซับวันที่27ครับ27กุมภาพันธ์2562แต่ว่ามื้อนี้ตรงกับวันที่6ครับแม่นบ่แม่นล่ะมื้อนี้วันตรงกับวันที่6มีนาคม2562เดือนกุมภาพันธ์มี28มื้อครับก็นับไป27 1 28 2วันที่1 3วันที่2 4วันที่3 5วันที่4 6วันที่5 7วันที่6ก็คือมื้อนี้ครับนี่ครบ7มื้อครับปกติต้องครบพันซับแล้วก็รอบประมาณอาทิตย์หนึ่งครับเมื่อเช้านี้ผมเบากึมกับเขาไปเบิ่งในที่ว่า YouTube เพิ่นบอกกันแหละ7วันหลังจากที่ได้พันซับแล้วก็ YouTube เพิ่นสิจัดการเพิ่มชุ่มชนให้เฮาเองโดยอัตโนมัติครับโดยที่เฮาบ่ต้องเฮ็ดหยังทั้งสิ้นครับผู้ใดใจฮ้อนก็สิว่าโอ้ยฮอดพันซับแต่ว่าคือบ่เห็นมีชุ่มชนอีหยังจักอย่างเนาะครับเนาะใจเย็นๆครับให้ได้พันซับก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยรอเดี๋ยว YouTube เพิ่นสิจัดกสิจัดการให้เฮาเองเนาะครับเนาะนี่ข้อดีของชุ่มชนครับคือว่าเฮาสามารถโพสต์ครับเห็นบ่โพสต์ขอความหรือแม้กระทั่งว่าโพสต์เป็นคลิปก็ได้เด้ครับเป็นคลิปเป็นขอความเป็นวิดีโอก็ได้เป็นภาพก็ได้ข้อดีข้อเด่นอยู่ที่ภาพนี่แหละครับคือว่าเพราะว่าเฮาโพสต์ภาพได้ครับเป็นภาพอยู่ในช่องนี้ได้ปกติ YouTube ธรรมดานี่ผู้ใดบ่ท่านมีชุ่มชนนี่ก็คือลักๆกสิโพสต์ได้แค่วิดีโอนะครับเนาะบ่มีชุ่มชนนี่เพื่อว่าโพสต์ภาพบ่ได้เด้อันนี้เวลาเฮามีครบพันซับมีชุ่มชนนี่เฮาก็โพสต์ภาพนิ่งก็ได้ครับแล้วเฮาก็วางรายละเอียดวางลิงก์ของวิดีโอไหนใส่ลงไปก็ว่ากันไปนะครับเนาะนี่ครับคือข้อดีของชุ่มชนครับเบากึมก็ดีใจหลายๆก็เลยมาแชร์ให้ท่านผู้ชมให้พ่อแม่พี่น้องที่ผู้ใดบ่ท่านมีชุมชนเพื่อเวลาครบพันซับเราสิได้บ่ต้องกังวลบ่ต้องใจร้อนอีหยังเกินไปเนาะครับเนาะเพราะว่าเบากึมนี่เพื่อสิได้มานี่เบากึมหาแนวทางเบิ่งแล้ว
หาจะได้กับเห็นกลุ่มหาอยู่นะครับเนาะก็เลยหางหาคนทอนอยู่บัดนี้ก็ขึ้นไปขึ้นมาก็เลยต้องรอคือว่านล่ะเออพอรอแล้วก็เห็นผลอีกทีครับอาทิตย์นึงเท่านั้นล่ะครับหลังจากเหี่ยวไหลพันธุ์ซับทาง YouTube เพิ่นก็สิจัดการให้เฮามีชุมชนครับผมขอบคุณที่รับชมครับคลิปนี้ว้าวกึ่มกับทีราซ้ํานี่ล่ะอย่าลืมกดติดอย่าลืมเป็นกําลังใจให้ว้าวกึ่มนะครับเด้อกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อบ่พลาดทุกการอัพโหลดคลิปนี้ลาไปซ้ํานี่เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ